สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัวโปรแกรม R ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสาธิตให้เห็นถึงวิธีการที่เราจะอ่านไฟล์ที่เป็น text file อย่างเช่น CSV หรือว่าไฟล์ที่เป็น TSV tab separated นะครับเข้ามาเป็น data frame ในภาษา R โดยที่เราจะอ่านข้อมูลที่เก็บอยู่ในตัว Dropbox นะครับที่มีคนแชร์ผ่านตัว Dropbox อันนี้เป็นตัว Dropbox ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างของไฟล์นะครับอย่างเช่นผมมีไฟล์นี้ผมคลิกให้ดูก่อนเป็นไฟล์ตัว tips ค่าทิปเนี่ยที่เป็นตัว CSV ธรรมดาแล้วผมต้องการที่จะให้มีการแชร์ไฟล์นี้เพื่อให้คนอื่นสามารถดาวน์โหลดโดยตรงได้จากตรงนี้เนี่ยผมก็มาคลิกตรงนี้แชร์นะฮะแล้วก็พอได้ตรงนี้เนี่ยก็คลิกที่ create link พอคลิก create link เสร็จปุ๊บเรามาดูตรงนี้ก็ได้ลิงก์ setting ตรงนี้อันนี้จะให้เป็นแบบ read only อย่างเดียวก็คือเป็นแบบนี้นะครับ anyone with this link เนี่ยเราก็พอได้ตรงนี้มา cancel ตรงนี้ไปแล้วผมก็ copy ตัวลิงก์ตรงนี้นะพอ copy มาเสร็จปุ๊บกลับมาที่โปรแกรม R ของเราในโปรแกรม R เนี่ยผมจะใช้ตัวแพ็กเกจที่ชื่อว่า read R นะครับซึ่งในที่นี้ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งก็ไปติดตั้งได้นะครับเช่นในนี้ผมมีแพ็กเกจชื่อนี้อยู่นะครับ readr ตัวนี้เนี่ยผมก็มา library แล้วก็ readr แบบนี้แล้วผมก็บอกว่า data frame ผม read csv แบบนี้แล้วในเครื่องหมายคำพูดผมก็แปะเข้าไปเลยตัวสำคัญคือ dl เนี่ยคือ download เราจะเปลี่ยนจากเลข0เป็นเลข1แค่นี้เองนะฮะคันนี้เราก็สามารถที่จะทำการอ่านตัวข้อมูล CSV ที่ถูกแชร์อยู่ใน Dropbox ได้กด Enter ไปนะตอนนี้มันก็บอกว่าอ่านมามีกี่คอลัมน์นะครับแล้วเพื่อความง่ายนะครับผมก็มาที่ตรงนี้ได้ Environment ตรงนี้เนี่ยผมจะเห็นตัว Data Frame อยู่ก็คลิกตรงเนี้ยเพื่อที่จะ View Data Frame ตัวนี้ให้อยู่ในรูปตารางเห็นไหมครับผมได้ข้อมูลตัวนี้เนี่ยที่มาจากตัว Dropbox นะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเราจะใช้กับตัวที่เป็นตัว TSV ก็ได้เหมือนกันนะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาวิธีการอ่านไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบของ CSV comma separated value ที่ถูกแชร์ผ่านตัว Dropbox ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ